สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาโมยานเวทค่ะในยุคที่โรคระบาดครองเมืองแบบนี้แอดมินจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับสถานที่สำหรับไหว้ขอพรเพื่อให้สุขภาพดีหรือหากใครมีปัญหาสุขภาพที่รักษาไม่หายเรื้อรังมานานแล้วรักษายังไงก็ไม่หายก็ลองไปกราบไหว้บนบานหรือว่าขอพรดูนะคะเริ่มจากที่แรกเลยนะคะสถานที่แรกที่แนะนำก็คือที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่กับโรงพยาบาลก็คือท่านเท้าฮิรัญพนาสูรองค์ท่านตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหรือพระราชวังพญาไทเดิมซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ท่านเท้าฮิรัญพนาสูรถือเป็นเทพประจำพระองค์ของรัชกาลที่6ที่ติดตามคุ้มครองท่านมานานตั้งแต่ยังไม่ได้ขึ้นครองราชเลยค่ะล้นเกล้ารัชกาลที่6ตัดเรียกท่านว่าเท้าหิรัญฮูเรื่องราวของเท้าหิรัญพนาสูรนี้ได้รับการกล่าวขวัญสืบทอดมาทุกยุคทุกสมัยเมื่อมีผู้ป่วยไข้หรือญาติผู้ป่วยไปกราบสักการะก็จะหายจากอาการเจ็บป่วยอย่างน่าอัศจรรย์นอกจากนี้ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการขอโชคลาภเงินทองและคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆแก่ผู้เคารพกราบไหว้บูชาอีกด้วยการบนบานสรรกล่าวหากหายจากอาการป่วยก็ให้ถวายใบสีพรหมใบสีเทพหรือใบสีปากชามถวายผลไม้ขนุนมะพร้าวอ่อน2ลูกกล้วยน้ำว้า1หวีสับปะรดและพวงมาลัยดาวเรือง9พวงค่ะคาถาบูชาเท้าหิรัญพนาสูรนะคะให้จุดธูป16ดอกตั้งนโม3จบก่อนพระหินะภูมาสีพระสตินิรันตรังลาภสุขังพระวันตุเมสวดภาวนา9จบนะคะคาถาไม่ได้ยาวมากหากสวดบูชาท่านได้ทั้งเช้าและก่อนนอนก็จะดีมากเลยค่ะสถานที่ที่2ที่แนะนำก็คือหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ที่สมุทรปราการนะคะหลวงพ่อโตพระพุทธรูปปางมารวิชัยทําจากทองสำริดเป็นหนึ่งในพระพุทธรูป3องค์ที่ลอยตามกระแสน้ำมาด้วยกันโดยหลวงพ่อโตเป็นองค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอีก2องค์ได้แก่หลวงพ่อวัดบ้านแหลมสมุทรสงครามและหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวรารามที่ฉะเชิงเทราค่ะผู้คนต่างกล่าวขานในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ใครที่เจ็บป่วยแล้วมาบนบานพร้อมกับได้รดน้ำหรืออาบน้ำมนต์หลวงพ่อว่ากันว่าอาการป่วยจะบรรเทาลงเรื่อยๆจนหายเป็นปลิดทิ้งวิธีการบนบานก็คือผู้บนบานจะต้องใช้แผ่นทองคำเปลวไปติดไว้ที่ฝ่าเท้าของหลวงพ่อโตก่อนแล้วจึงขอในสิ่งที่ตนต้องการแต่สำคัญว่าจะต้องรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ไม่เช่นนั้นจะเกิดเหตุร้ายแรงแก่ตนเองได้ของแก้บนหลวงพ่อส่วนใหญ่ก็จะแก้บนด้วยไข่ต้มไข่หวานตามจำนวนที่ได้กล่าวบนบานไว้ค่ะสถานที่ที่3ก็คือหลวงพ่อสดวัดจันทรังสีจังหวัดอ่างทองหลวงพ่อสดวัดปากน้ำหรือหลวงพ่อสดจันทสโรเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะองค์ใหญ่ที่สุดในโลกผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเรื่องสุขภาพให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บที่วัดแห่งนี้ยังมีพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะแบบอยุธยาตอนปลายโดยชาวบ้านเล่าว่าเป็นพระพุทธรูปที่สามารถโยกไปมาได้จึงเรียกกันว่าหลวงพ่อโยกใครได้ไปกราบไหว้ท่านจะไร้ทุกข์ไร้โศกไร้โรคไร้ภัยเบียดเบียนสถานที่ที่4ที่แนะนำนะคะเป็นพระปางพยาบาลที่วัดขนอนเหนือบางปะอินอยุธยาค่ะพระพุทธรูปปางพยาบาลภิกษุอาพาธมีความสูงประมาณ2เมตรอยู่ในท่านั่งเข่าขวาตั้งชันไว้ผมมวยพระพักอ่อนหวานมองดูคล้ายเจ้าแม่กวนอิมมือขวาประคองศีรษะพระภิกษุปุณปั้นที่อยู่ในลักษณะคล้ายกับอาพาธหรือว่าป่วยส่วนมือซ้ายจับที่ท้องของพระที่อาพาธเป็นปางที่แปลกหาชมได้ยาก
ชาวบ้านนิยมมากราบไหว้ขอพรในเรื่องสุขภาพขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะสถานที่ที่5ก็คือบรมครูหมอชีวโกมารพัฒน์ที่โรงพยาบาลสงฆ์ที่กรุงเทพนะคะหมอชีวโกมารพัฒน์บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณเป็นบุคคลที่ถูกกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกและคัมภีร์อรรถกถาตลอดชีวิตของท่านได้บำเพ็ญแต่คุณงามความดีช่วยเหลือผู้ป่วยโดยไม่เลือกฐานะและยังได้ถวายตัวเป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยรูปปั้นหมอชีวโกมารพัฒน์มีอยู่ด้วยกันหลายแห่งแต่ละแห่งผู้คนก็จะนิยมไปกราบไหว้สักการะเพื่อขอพรให้หายเจ็บป่วยขอให้สุขภาพดีพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเชื่อกันว่าท่านมีอิทธิฤทธิ์ช่วยดลบันดาลให้หายจากอาการป่วยได้สถานที่ที่คนเข้าไปไหว้กันก็คือบริเวณอาสมแพทย์ใหญ่บรมครูหมอชีวโกมารพัฒน์อยู่ด้านหน้าโรงพยาบาลสงฆ์นะคะคาถาบูชาหมอชีวโกมารพัฒน์ก็คือให้ตั้งนโม3จบก่อนโอมนโมชีวโกศิรสาอหังกาลุนิโกสัพพสัตตานังโอสัทธะทิพมันตังปะพาโสสุริยาจันทังโกมารพัฒโจปกาเสสิวันธามิปันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมนาโหมิสะดวกที่ไหนก็ลองไปกราบสักการะขอพรกันได้นะคะอโรคยาปรมราภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเป็นพุทธวจนะที่จริงที่สุดในยามนี้เลยค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ